รื่องจริงผ่านจอเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีคนตกลงไปในแท้งน้ำลึก15เมตรได้รับบาดเจ็บจึงต้องนำอุปกรณ์โรยตัวและอุปกรณ์กู้ชีพลงไปให้ความช่วยเหลือเป็นการด่วนแต่เนื่องจากแท้งน้ำค่อนข้างลึกและคับแคบทำให้การปฏิบัติงานไม่ง่ายอย่างที่คิดคนเจ็บเข้าไปติดในแท้งได้อย่างไรและเหตุการณ์ครั้งนี้จะลงเอยเช่นไรไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะคุยกันเรื่อยๆครับรู้สึกตัวดีไหมตอนนี้นะครับกำลังทำการแพ็คเนื่องจากผู้บาดเจ็บเนี่ยมีอาการล้าแล้วก็ซึมตอนนี้ต้องเร่งเอาขึ้นนะครับแจ้งกู้ภัย01ขณะนี้มีรับแจ้งมีบุคคลพลัดตกลงไปในท่อในเขตอำเภอโชคชัยอย่างแล้วแจ้งกู้ภัย01ให้สั่งการดำเนินการทีมกู้ภัยชุดพิเศษเพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเปลี่ยนทราบเราจะฝึกต่อกันนะครับเพื่อให้เกิดความกระชับหลังจากได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนติดอยู่บนแท้งน้ำสูงที่อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยฮุก31ได้รีบเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่พอจะช่วยเหลือไปยังที่เกิดเหตุทันทีเมื่อไปถึงเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยก็รีบทำการตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในแท้งเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีความปลอดภัยสูงสุดครับให้ทางทีมกู้ภัยได้เปลี่ยนลักษณะของแท้งน้ำเป็นหอสูงนะครับความสูงประมาณ14เมตรด้านในเนี่ยเป็นสภาพดินโคลนนะครับหลังจากที่เราประเมินขึ้นมองขึ้นไปดูแล้วเนี่ยนะครับเราเห็นว่ามีคนนอนอยู่ด้านล่างนะครับ1คนนะครับแต่ก็ยังส่งเสียงตอบสนองขึ้นมาได้บ้างแต่เนื่องจากว่าติดอยู่นานแล้วนะครับประมาณเกือบ1ชั่วโมงนะครับก็เริ่มมีการอ่อนแรงครับกว่า1ชั่วโมงที่ผู้บาดเจ็บติดอยู่ในแท้งทำให้ร่างกายของเขาเริ่มอ่อนแอลงเนื่องจากมีผลกระทบจากการกระแทกกับก้นแท้งและอีกอย่างที่สำคัญก็คือภายในก้นแท้งมีออกซิเจนน้อยมากจึงยิ่งส่งผลกระทบทางตรงต่อร่างกายของเขาเพิ่มเข้าไปอีกเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยจึงต้องเร่งวางแผนในการลงไปช่วยทันทีข้อ3ก็คือว่าที่ประสบก็คือเราเจอแผ่นที่เราจะต้องไปยืนคอนโทรลในการช่วยเหลือเนี่ยเนื่องจากเป็นแผ่นที่เก่าแล้วก็บางนะครับแล้วก็ไม่รู้สภาพอะไรเลยนะครับแล้วตัววิศวกรเราเองเนี่ยเมื่อมาถึงประเมินแล้วเนี่ยหาข้อมูลในพื้นที่เนี่ยแทบจะไม่ได้เลยนะครับจึงได้วางแผนโดยการให้เซฟตี้ออฟฟิเซอร์เนี่ยขึ้นไปด้านบนแล้วก็ประเมินจากหน้างานจริงอีกครั้งหนึ่งยิ่งนานเข้าก็ยิ่งไม่เป็นผลดีต่อผู้บาดเจ็บเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยจึงตัดสินใจโรยตัวลงไปยังก้นแท้งทันทีพร้อมกับให้ทีมอาสาอีกทีมหนึ่งทำการเจาะแท้งน้ำด้านล่างเพื่อเพิ่มออกซิเจนเข้าไปช่วยอีกทางหนึ่งรู้สึกตัวดีไหมดีครับมัดหัวสะเก็ดเลยนะเราก็ได้ทำการประเมินผู้บาดเจ็บต่อเนื่องก็คือเป็นการสอบถามเรียกปลุกนะครับซึ่งตัวคุณตาเนี่ยก็ยังสามารถตอบสนองรู้สึกตัวดีนะครับแต่บอกว่ามีอาการปวดที่หลังก็คือมีการบาดเจ็บนะครับบริเวณที่หลังไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะครับเราก็ให้นักกู้ภัยนะครับแจ้งเพื่อขออุปกรณ์นะครับในการเสริมเข้าไปเพื่อที่จะทำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บได้รับการบาดเจ็บที่น้อยที่สุดในระหว่างการเคลื่อนขึ้นมานะครับเพื่อส่งไปยังทางการแพทย์พร้อมอัพ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 ผ่านไปไม่นานร่างของผู้บาดเจ็บก็ถูกเคลื่อนย้ายขึ้นมาจากก้นแท้งอย่างช้าๆแบบทุลักทุเลท่ามกลางการลุ้นระทึกของเจ้าหน้าที่และผู้คนในละแวกนั้นหลังจากที่นักกู้ภัยที่1และนักกู้ภัยที่2นะครับได้ทำการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บนะครับขึ้นมาถึงปากท่อด้านบนนะครับที่ผมอยู่สิ่งแรกที่ผมมองเห็นก็คือคุณลุงนะครับมีอาการเปื้อนโคลนเป็นอย่างมากแล้วก็ไม่สามารถขยับตัวได้รวมไปถึงคุณลุงแจ้งว่ามีอาการหนาว
เนื่องจากโคลนนั้นเปียกแล้วก็มีความเย็นสูงหลังจากนำร่างของผู้บาดเจ็บลงมาได้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยฮุก31ก็เร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมกับสอบถามข้อมูลของผู้บาดเจ็บรายนี้แล้วก็ได้คำตอบว่าผู้บาดเจ็บรายนี้คือคุณบุญธรรมกระแสนอกเป็นช่างติดตั้งแทงน้ำของร้านแห่งหนึ่งในอำเภอปากช่องถูกว่าจ้างให้มารับงานที่อำเภอโชคชัยแล้วก็มาประสบอุบัติเหตุขึ้นคนนี้เกี่ยวออกเอ้าจากที่เรารับแจ้งนะครับพบว่าทางช่างเนี่ยมาทำการลอกพวกโคนนะครับโคนที่อยู่ด้านในเนี่ยนะฮะซึ่งน่าจะมีปริมาณค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากว่าเป็นบ่อที่ระบบน้ำน่าจะมีปัญหาในการเก็บน้ำไว้นะครับเพราะว่าเนื่องจากโคนเนี่ยอาจจะไปติดในระบบหัวกะโหลกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เลยส่งคุณลุงเนี่ยนะครับซึ่งเห็นว่าเป็นช่างรับเหมามาจากอำเภอกลางดงมารับเหมาในการบูรณะถังเก็บน้ำใบเนี้ยนะครับแล้วก็ได้ลงไปแล้วเกิดความผิดพลาดในการลงไปทำงานจึงทำให้เกิดเรื่องราวดังกล่าวขึ้นครับโชคดีครับที่การมาปฏิบัติงานในครั้งนี้คุณบุญธรรมไม่ได้มาเพียงผู้เดียวเขาได้มากับเพื่อนอีก2คนจึงทำให้เจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยได้รับแจ้งเหตุอย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถเข้ามาให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีล่าสุดคุณบุญธรรมยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชแจ้งศูนย์ใหญ่ด้วยสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ครับคาดว่าเกิดจากอะไรครับน่าจะเกิดจากอุปกรณ์ในการที่จะลงไปเนี่ยเป็นอุปกรณ์ซึ่งไม่ได้มาตรฐานแล้วก็คุณลุงเนี่ยมีอายุเยอะนะฮะมีอายุค่อนข้างเยอะเนื่องจาก50กว่าแล้วแล้วก็ในการทำระบบลงไปเนี่ยเราจะเห็นจากภาพนะครับเป็นการใช้บันไดปมนะฮะก็คือทำเป็นปมแล้วก็สาวลงไปและเกิดการยืนอาจจะมีแรงโน้มถ่วงที่ผิดตำแหน่งนะครับก็เลยทำให้เกิดความผิดพลาดคุณลุงก็ตกลงไปถึงพื้นข้างล่างครับผมไม่ใช่แค่เรื่องของกระดูกที่หักแต่มีอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้คุณบุญธรรมไม่สามารถลุกขึ้นมาจากโคลนได้นั่นก็คือการขาดอากาศหรือขาดออกซิเจนซึ่งจากข้อมูลสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานในพระบรมราชูปถัมภ์พบว่าการทำงานในสถานที่อับอากาศแบบนี้ถ้าหากยิ่งลงไปลึกเท่าไหร่ออกซิเจนในอากาศก็จะน้อยลงเรื่อยๆและยิ่งเราไม่มีเครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันอีกก็จะยิ่งส่งผลอันตรายต่อชีวิตได้คือจริงๆถ้าเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยจะมีกระบวนการในการฝึกฝนแล้วก็ประเมินความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับคงโอกาสที่จะผิดพลาดเนี่ยคงน้อยนะครับอันนี้ฝากถึงบรรดาผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างนะครับว่าอยากให้คำนึงถึงกฎของความปลอดภัยนะครับเนื่องจากว่าถังขนาดเนี้ยมันมีทั้งเรื่องของความสูงนะครับความเก่าแล้วก็ยังเป็นที่อับอากาศนะครับดังนั้นอยากให้ทุกส่วนเนี่ยนะครับมีทีมที่มีความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของกฎแห่งความปลอดภัยทั้งหลายเนี่ยนะครับมาใช้ต้องยอมรับนะครับว่าหลายครั้งที่มีการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศแบบนี้ในบ้านเราก็มักจะมีเหตุการณ์ความสูญเสียเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งทั้งที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยฝากเตือนไปยังกลุ่มผู้ที่ประกอบอาชีพแบบนี้ด้วยครับถ้าจะต้องปฏิบัติงานในแต่ละครั้งให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดเราจะต้องมีการเตรียมตัวที่ดีมีอุปกรณ์จำเป็นที่มีคุณภาพที่ดีเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องร้ายๆแบบนี้ขึ้นอีกนะครับทุกอย่างนะครับถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจให้ยึดหลักครับปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเงินทองเข้าใจว่าทุกคนมีความจำเป็นทุกคนอยากได้แต่ถ้าเกิดว่าสภาพความไม่พร้อมของการทำงานแล้วก็สถานที่ทำงานตลอดจนอุปกรณ์ไม่พร้อมเนี่ยอย่าเอาชีวิต1ชีวิตซึ่งจะต้องดูแลอีกหลายชีวิตไปเสี่ยงเลยครับนะครับอยากให้ทุกคนรักษาชีวิตรักษาโอกาสในการจะดำรงชีวิตดีกว่านะครับ